็มีโอกาสที่ได้ก็ช่วงเวลาว่างก็ทานข้าวกันไม่ค่อยลงรูปคู่กันก็มันก็มีในเรื่องของสี่สามนี่ถ้าเรื่องธรรมดาก็ไปวิ่งไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันมากกว่าจะลงทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยเจอน้อยกว่าเมื่อก่อนไม่รู้มีเขามีน้อยใจไม่ครับไม่ปกติมากเลยก็มันรอสองคนไว้แต่ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่เก็บมาคิดมากกันแฟนคลับก็อยากเห็นแฟนคลับก็อยากเห็นรูปคู่อ๋อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงรูปคู่ครับอย่างขนาดมาสัมพันธ์เราก็ยังไม่ค่อยถ่ายรูปคู่เลยมีอ่ะถ่ายดอกไม้คู่กับดอกไม้ปกติช่วงนั้นเขาไม่สบายครับวันนั้นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งดอกไม้ไปให้คุณถ่ายรูปไหมไม่ลงแต่ว่ามีร่วมเก็บไว้กันสองคนไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ผมจะถ่ายวิดีโอแบบถ่ายเขาไว้เวลาเขาตลกตลกมากกว่าเก็บไว้ดูกันเองเวลาแบบเขาเผยเขาชอบแบบถ่ายเพราะเขาจะแบบมีการจะทำแปลกๆอะไรขึ้นเยอะมากเช่นแบบอยู่ดีก็แบบอย่างเงี้ยมันอะไรก็ไม่รู้เขาแบบแสดงแสดงว่ามุมนั้นคือสวยสำหรับเราแล้วช่องมุดน่ารักเขาไม่โกรธหรอมันลงรูปแบบนี้เขาไม่โกรธเขาไม่โกรธผมไม่ได้ลงรูปเขาแต่ผมถ่ายไว้เฉยแล้วก็ส่งให้เขาดูใช่บางทีที่เขาแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวเขาจะอะไรเงี้ยก็สำหรับเราสองคนก็เป็นยังไงบ้างก็เดิมหรือว่าแตกต่างกันแต่มาแรกมาประเด็นแรกเพียงแต่เข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยไม่คุยเรื่องอะไรนะเขาคิดมากมากขึ้นหรือเปล่าไม่ครับส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปัจจุบันที่แบบสมมติเรามีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขาแบบเครียดมากเลยอะไรก็จะบอกว่าไปแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะใครรับเป็นบางแง่สองไม่มีครับน้อยมากคุณนักบอลถึงดาวก็แบบยังไงก็มีเวลาผมเล่นมากๆใช่เพราะว่าจะทำให้เวลาเราแบบเวลาผมเล่นเยอะเลยเขาก็จะแบบทีแรกผมก็แต่พอคุยกันไปกันมาเขาก็แบบเมื่อความที่เราจับเขาดีเลยอย่างซัมเมอร์เนี่ยเขาใส่ชุดบิกินี่เราจะให้มั้ยมีลิมิตมั้ยว่าต้องแค่ไหนแค่นั้นเขามีลิมิตของเขาครับเราได้ตั้งลิมิตให้น้องมั้ยผมว่าเขารู้ตัวพอตอนที่เราเหมือนจะคุยกันยังไงบ้างก็จะแบบผมก็จะแบบเอามือไปว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยน้อยๆนะแต่ว่าหลักๆมาก็เขาเป็นเราที่ไม่เรียกเขาเขามาได้ยืนหลังคุณก็เป็นที่ต้องเป็นที่ดึงดูดสายตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ย